ลัคนากันเดือนตุลาคมนี้เงินจะทับตัวแล้วแล้วงานจะเยอะมากได้บ้านได้รถที่ดินจริงหรือไม่ฟังให้จบมีคำตอบให้แน่นอนครับสวัสดีครับมาพบกับช่องอาจารย์เกรทเทวาโหราเพื่อมวลชนดูดวงกันนะครับต้องบอกเลยนะครับถ้าจะดูช่องอาจารย์เกรทเทวาให้แม่นยำนะครับให้ดูลัคนานะครับจะแม่นยำตรงกว่าราศีเลยนะครับเพราะมีหลายๆท่านนะครับบอกว่าไม่ตรงนะแต่พอทักไปแล้ววันเดือนไปเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดอยู่อีกลัคนาหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้นะครับไม่ยากเลยครับใต้คอมเมนต์นี้นะครับบอกวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดที่ชัดเจนนะครับไม่เอากว้างๆไม่เอาปีนักกษัตริย์นะครับเอามาให้ครบนะครับแล้วจะตอบให้นะแต่ถ้าใดมาไม่ครบอาจจะไม่ได้ตอบก็เข้าใจตรงกันด้วยนะครับแล้วไปฟังลัคนาตัวเองด้วยต่อไปครับที่พระราหูย้ายของชาวลัคนากันนะครับเกือบ 5,000 กว่าวิวนะครับตรงนี้ทำไว้แล้วนะครับแล้วบอกช่วงเวลาที่จะต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไปฟังกันได้เลยนะครับแล้วฟังเดือนตุลากันต่อได้เลยนะครับแต่ท่านใดที่อยากจะร่วมบุญกฐินนะครับกับอาจารย์เกรทเทวานะครับเพื่อสร้างวิหารพระเจ้าตนหลวงที่วัดบ้านเด่นจังหวัดเชียงใหม่จะทอดกฐินวันที่25ตุลาคมนี้นะครับก็ร่วมบุญได้ที่ธนาคารธนชาติตามเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับและขออนุโมทนาบุญทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นเบื้องหลังก็จะกลายเป็นวัดบ้านเด่นเลยนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยท่านใดเพิ่งมาฟังเป็นครั้งแรกนะครับฝากกดติดตามสั่นกระดิ่ง follow กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับเราจะส่งคำทำนายดวงล่วงหน้าเลยนะครับไปถึงบ้านถึงมือถือท่านเลยแล้วเปิดฟังเนี่ยก็เอาไปประยุกต์ใช้นะครับดีก็รวยก่อนมีอะไรเตือนก็บอกก่อนก็ป้องกันได้เห็นไหมครับดีกับตัวท่านมากๆเลยครับติดตามสั่นกระดิ่งได้เลยครับต่อมาครับลัคนาราศีกันนะครับก็คือผูกดวงตามเวลาเกิดแล้วอยู่ลัคนากันมาดูได้เลยหรือจำเวลาเกิดไม่ได้แต่เกิดช่วงราศีกันพอดีก็ฟังได้เช่นเดียวกันนะครับดวงดาวย้ายไม่เยอะนะครับเดือนนี้เพราะฉะนั้นจะส่งผลดีกับตัวเรามากนะครับแต่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าดาวประจำตัวของชาวลัคนากันเนี่ยก็คือดาวพุธครับแล้วจะพักองศาอีกแล้วครับแต่วันที่2ตุลาคือต้นเดือนเลยครับพักเสร็จไม่พอนะยึกยักถอยหลังกลับมาอีกนะครับในวันที่10ตุลาครับแล้วก็ค่อยเดินหน้าดีวันที่21ครับบอกเลยคนที่ดาวพุธเด่นดาวพุธพักเนี่ยมันจะมีอารมณ์ลวนเลลังเลเอาไงดีตัดสินใจไม่ได้นะครับมันเหมือนอารมณ์ขึ้นๆลงๆด้วยนะเพราะนั้นผมเลยบอกเลยว่าขอบอกขอเตือนเลยว่าอย่าลังเลอย่าใช้อารมณ์ใช้สติปัญญาเยอะๆแล้วจะดีดาวที่มันถอยหลังกลับมาเนี่ยหมายความว่าบางครั้งเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วที่เดินหน้าไปเนี่ยบางทีเราเร็วเกินไปเรายังเก็บรายละเอียดไม่หมดเขาก็ถอยหลังได้ตำแหน่งไปทั้งเกษตรและมหาอุดต่อตัวเราเนี่ยอยู่ในเรือนตนเนี่ยมันถือว่าดีนะครับไม่ได้เสียหายเพราะนั้นไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปกังวลมากนะครับก็ลุยทำต่อได้เลยทำอะไรก็ทำงานนะครับเพราะว่าดาวพุธก็เป็นตัวแทนภพกรรมะดาวการงานนี่ครับงานทับตัวนี่แหละครับเพราะเขาเรียกกรรมะตนุครับมันทับตัวเราเนี่ยมันก็เลยทำให้เราเนี่ยมีงานเยอะแล้วงานลักษณะจะเป็นงานเก่ามากกว่างานใหม่นะเพราะมันเดินถอยหลังมาเพราะนั้นงานใหม่อาจจะทำยังไม่เสร็จไม่เป็นไรเอางานเก่ามาปัดฝุ่นสินค้าเก่าลูกค้าเก่ามาคุยใหม่เพราะเป็นงานดาวพุธเป็นงานอะไรงานเจรจาอยู่แล้วเพราะนั้นต้องเจรจาเรื่องเก่าๆสิครับลองดูแล้วจะดีเก่าไปก่อนเอาเก่าเปิดทางใช่ไหมแล้วปิดท้ายด้วยของใหม่อันนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันเป็นเทคนิคเลยนะแล้ววันที่21ตุลาคมค่อยคุยเรื่องใหม่ๆนะครับตรงนี้แล้วที่บอกดูแลสุขภาพก็ดาวมันพักก็ตัวเราพักอะหมดแรงอ่อนกำลังเห็นไหมก็ต้องดูแลด้วยถ้าใครพื้นดวงเดิมไม่ค่อยดีเนี่ยจังหวะนี้จะป่วยได้ง่ายนะครับตรงนี้การเงินครับต้องบอกอย่างนี้เลยครับเงินทองไปเที่ยวเดี๋ยวๆก็มาเพราะอะไรเพราะดาวศุกร์ดาวการเงินครับต้นเดือนไปเป็นวินาศแก่ดวงชะตาครับแต่วันที่24ตุลาเนี่ยย้ายกลับมาทับลัคนาเห็นปะก็บอกแล้วไปไม่ถึงเดือนหรือไม่ก็บางครั้งเราก็มีเหตุให้ต้องจ่ายมีรายจ่ายอย่างงู้นอย่างงี้อะไรอย่างงี้ก็จ่ายไปก่อนครับเดี๋ยวพอวันที่24ก็จะกลับมามีรายได้ที่ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ถ้าไม่จำเป็นในช่วงต้นเดือนกลางเดือนก็ไม่ต้องจ่าย
นะครับอันนี้ก็จะดีที่สุดครับฝากเรื่องการเงินไปด้วยแล้วดูสิครับดาวเจ้าเรือนวินาศกระดุมพระวินาศกระดุมพระเห็นไหมจะสลับเรือนกันในวันที่17ตุลาไปแล้วก็แปลว่าหลังวันที่17ตุลาถึง23เนี่ยแสดงว่าตอนจังหวะนั้นหมุนเงินเยอะเลยนะครับแต่พอวันที่24เนี่ยหมุนน้อยลงแล้วเริ่มได้เต็มที่เลยนะครับคิดดูดาวศุกร์ร่วมกับดาวพุธพุธศุกร์อีกคู่อย่าดูเบาเห็นไหมแสดงว่ามันมามากมันมาเยอะมันมาหนักเนี่ยผลการเงินจะมาอีกมากมายไก่กองได้จากการทำงานเป็นหลักนะครับตรงนี้นั้นลุยเลยนะครับเจรจาค้าขายทำงานให้เต็มที่เงินกันจะมาทับตัวเราแล้วเหมือนกันนะครับในวันที่24ตุลาไปแล้วถ้าเป็นเรื่องความรักอันนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าดาวพฤหัสตัวแทนความรักจริงอ่ะเดินหน้าแล้วนะครับแต่มีดาวอังคารเห็นไหมครับย้ายมาแต่วันที่9แล้วพักองศาอีกอังคารนี่มาจากสหัชชะและมรณะก็มรณะมาเห็นไหมครับเล็งกับดาวพุธพุธนี่คือวันที่10เห็นไหมใกล้กันเลย9อังคารย้ายมารอวันที่10ดาวพุธย้ายมาเล็งโอ้โหพุธอังคารคู่วิวาทะเพราะนั้นจะพูดจะจาอะไรกันเนี่ยต้องระวังคำพูดนะครับแล้วจะดีแล้วก็มีจุกจิกอีกนะดาวพฤหัสดาวประจำตัวอยู่ร่วมกับดาวเสาร์อีกครับโอ้โหอาจจะเยอะนิดนึงนะครับแต่เขาทำไปเพราะเขาหวังดีเพราะเขาอยู่ในเรือนพันธุครับเขาหวังดีเขาอยากเห็นเราสำเร็จมั่นคงเขาอยากมีความมั่นคงแบบพูดง่ายคือเป็นห่วงเราก็ต้องเข้าใจความหมายเขาด้วยนะที่เขาจำจี้จุกจิกจำชัยมากขึ้นอะไรแบบนี้บางครั้งก็ต้องบอกว่าบางครั้งมีอะไรก็ต้องคิดก่อนพูดกันแล้วกันนะถ้าวาจาคุยกันดีๆก็ผ่านกันได้นะครับเดือนนี้คนโสดครับโหผมใช้คำว่าสำลักคนมาจีบเลยนะครับเพราะดาวศุกร์เห็นไหม ก็เข้ามาเรียกว่าทับรักเราเนี่ยวันที่24นะแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็อยู่ใกล้ตัวเราอยู่เรือนวินาศก็มีเริ่มแอบหมายมองหมายปองนี่ได้หมดนะดาวคู่รักกับดาวพฤหัสก็เดินหน้าเห็นไหมเพราะนั้นคนมาจีบเนี่ยแล้วดาวศุกร์เป็นนิดนะครับเวลามาทับลัคนาวันที่24เนี่ยก็ดูแล้วก็จะเป็นคนมีตำหนิไม่ใช่มีแผลเป็นนะครับก็คือผ่านการแต่งงานมาก่อนเป็นไม้เป็นลูกครึ่งเป็นต่างชาติต่างศาสนาไม่ได้บริสุทธิ์พุทธพองอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีมุมเจออย่างนี้ก็พิจารณาไว้ก่อนได้เลยนะครับคุยกันไปต่อมาครับอันนี้ก็มีมุมนะครับสำหรับบางคนนะครับที่ดาวพฤหัสดีมากเลยนะเพราะว่าได้บ้านได้รถได้ที่ดินมีคนอุปถัมภ์แหมไม่ได้ได้ไงล่ะครับพฤหัสเป็น4ทรงศักดิ์แช่มช้อยจักเจริญยิ่งยศนายมั้ยก็มีคนอุปถัมภ์แต่ว่าอยู่เรื่องพันธุก็ประวัติรถที่ดินเห็นไหมมีมุมตรงนี้อยู่แล้วนะครับผมดูบางคนเนี่ยเพิ่งซื้อหรือซื้อไปก่อนหน้านี้แป๊บเดียวเห็นไหมมันจะเป็นเลนในช่วงเวลาที่จะได้รถใหม่ป้ายแดงอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ต่อมาครับเรื่องโชคลาภครับแน่นอนแล้วครับดาวการเงินเป็นวินาศนะครับเราจะมาทับลัคนาเห็นไหมวันที่24ไปแล้วเพราะนั้นก็ต้องบอกเลยว่าถ้าจะมีโชคมีลาภจริงๆเนี่ยดูแล้วเข้าอย่างน้อยๆก็วันที่24ไปแล้วนะครับตรงนี้หรือปลายเดือนนู่นนะครับช่วงต้นเดือนกลางเดือนอาจจะเว้นได้ก็เว้นนะครับแต่ก็ต้องบอกนะแต่ถ้าคนที่เขามีพื้นดวงจะถูกอ่ะจริงๆเขายังถูกต่อได้นะครับตรงนี้แต่ถูกน้อยหน่อยเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ว่าตัวเองมีดวงเรื่องโชคลาภหรือเปล่ามาตรวจดวงชะตากันได้นะครับเรื่องบุตรบริวารบ้างครับโอ้อันนี้ดีเลยนะดาวเสาร์บุตรบริวารเดินหน้านะครับเรียกว่าอยู่ในโอวาทนะครับว่าน้องสอนง่ายนะครับตรงนี้ดีเลยนะครับก็ใช้ให้ทำงานตั้งใจเรียนอะไรได้หมดนะครับตรงนี้แล้วที่เดินทางบ่อยคืออะไรครับก็ดาวมรณะเล็งดวงชะตาดาวสหัชชะเล็งเห็นไหมมีมุมจะต้องเดินทางแต่การเดินทางเนี้ยไม่ง่ายเพราะเป็นเล็งกับดาวพุธเป็นคู่ศัตรูเพราะนั้นอาจจะมีอุปสรรคนะครับอาจจะติดฝนบ้างหรือนัดแล้วมาช้ามาเลทมีปัญหาทำให้เรางุนงิดใจได้หมดนะครับแต่ก็บอกเลยครับไปเถอะครับจะดีกว่าที่เป็นอยู่อย่างแน่นอนนะครับธุรกิจออนลงออนไลน์ทำได้เลยนะอลิสุภะแก้ปัญหาแล้วนำมาซึ่งความสำเร็จเป้าหมายมีไว้พุ่งชนลุยนะครับยินดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือภาพรวมดวงชะตานะของชาวลัคนากันนะครับแต่ท่านใดอยากจะรู้ว่าของตัวเองจริงๆลึกๆเป็นเช่นไรนี่เลยครับดูดวงส่วนตัวกันได้ครับการเงินการงานความรักโชคลาภสีเลขมงคลเบอร์มงคลลายเซ็นทุกเรื่องครับเอาปัญหามาได้เลยครับเอาเรื่องที่ตัดสินใจมาบอกผมจะหาช่วงจังหวะเวลาดีๆให้ครับผมค่าครูเป็น799บาทเพียงเท่านั้นครับแล้วก็แอดไลน์นะครับเกส65ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยครับส
แต่ก่อนจะจากกันไปนะครับฟังแล้วเป็นยังไงกันบ้างเล่าสู่กันฟังได้และชมคลิปถัดไปได้ด้วยนะครับและใครที่ยังมาถึงตอนนี้ยังไม่ได้กดได้เลยครับสั่นกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับเพราะจะทำให้คุณรู้ก่อนก็ทำให้คุณรวยก่อนสมหวังก่อนเฮงก่อนปังก่อนมีปัญหาก็แก้ได้ก่อนนะครับนึกจะดูดวงนึกถึงติดต่ออาจารย์เกตเทวาโหราพุทธมนต์